มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาที่หน้าไลน์นะครับแล้วก็ตั้งค่ารูปฟันเฟืองได้เลยนะครับแล้วก็มาที่แชทนะครับผมเลื่อนลงมาเลยนะครับแล้วก็รบข้อมูลนะครับนี่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันประมวลผลนะครับนี่ตรงติ๊กข้อมูลแคสเนี่ยนะครับเราลบแค่ข้อมูลแคสนะครับไม่งั้นถ้าลบรูปแล้วรูปมันจะหายเนาะติ๊กข้อมูลแล้วก็ลบได้เลยนะครับแค่นี้เครื่องเราก็จะกลับมาเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเลยนะครับให้ทำวิธีนี้ทุกเดือนนะครับเครื่อง iPhone ของเราจะเร็วขึ้นนะครับสวัสดีครับ